มีวันนี้เพราะพี่เปากิ่งการขอบคุณหนุ่มกรรชัยจากเด็กใต้กร่างขึ้นเป็นนางเอกมีวันนี้เพราะพี่เปากิ่งการซึ้งใจขอบคุณหนุ่มกรรชัยหลังออกโหนกระแสมีงานเข้ามาเพียบจากเด็กใต้ห้าวกร่างขึ้นแท่นนางเอกหนังหลังจากที่นักร้องสาวแดนใต้เปากิ่งการส่องสว่างไปออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยเมื่อ2ปีก่อนกรณีดราม่ากับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทำให้มีงานในวงการเข้ามามากขึ้นล่าสุดขึ้นแท่นนางเอกหนังครั้งแรกเรื่องรักได้แรงอกซึ่งเปาเผยถึงความรู้สึกมีวันนี้ได้เพราะหนุ่มกรรชัยทำให้ตนได้รับโอกาสสำคัญในวงการบันเทิงจากที่เคยเป็นคนแรงห้าวกร่างพร้อมปรับปรุงการวางตัวใหม่ถามถึงที่เราโพสต์ขอบคุณพี่หนุ่มกรรชัยที่ไปออกรายการโหนกระแสเป็นคลิปไวรัลเลยก็คือพี่หนุ่มพูดประมาณว่าน้องเหมาะเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นนางเอกซึ่งตอนนั้นย้อนไปดูคลิปเก่าที่ไปออกรายการปรากฏว่าพี่หนุ่มพูดแบบนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจตอนนี้เราได้เป็นนางเอกแล้วก็อยากขอบคุณพี่ขาวจริงๆแล้วหนูบอกเลยว่าที่มีงานถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะพี่หนุ่มด้วยซึ่งไปออกรายการโหนกระแสกลับมามีงานเพียบเลยเจ้าของแบรนด์ติดต่อมาว่าน้องเปาพี่มาจากรายการโหนนะพี่มาซัพพอร์ตหนูประมาณนี้ได้มีโอกาสขอบคุณพี่หนุ่มส่วนตัวหรือยังส่วนตัวเดี๋ยวหลังไหมแน่นอนไปขอบคุณแน่นอนค่ะเร็วๆนี้ได้ขึ้นแท่นนางเอกหนังเรื่องแรกแล้วมีความกดดันกับการเป็นนางเอกครั้งนี้แต่ว่าใจมันสู้ใจมันรักอยากแสดงถ้ายังไงก็ต้องสู้และก็ที่สำคัญเปาทำการบ้านหนักมากเลยฝากทุกคนติดตามและส่งกำลังใจให้เปาด้วยนะคะหลังจากที่โพสต์ขอบคุณพี่หนุ่มมีฟีดแบคยังไงบ้างฟีดแบคดีมากกว่าเราน่ารักโอเคขึ้นแต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องการวางตัวอยู่วงการต้องให้ผู้ใหญ่คอยช่วยพูดช่วยบอกเพราะว่ายังเด็กมากตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องการใช้ชีวิตตรงนี้ว่าต้องใช้ชีวิตยังไงประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนอะไรเราบ้างประสบการณ์ที่เราไปเจอผู้ใหญ่มาโอเคกับการใช้ชีวิตตรงนี้มากขึ้นที่สำคัญได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยค่ะตอนนี้กับดราม่าต่างๆคำวิพากษ์วิจารณ์สามารถรับมือได้ดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ดราม่าทุกอย่างไม่ค่อยจะมีแล้วหนูเป็นคนที่อ่อนไหวมากในเรื่องดราม่าถ้าเป็นแต่ก่อนหนูด่ากลับจริงๆแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องการวางตัวเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องดราม่าแล้วเลื่อนผ่านคำด่าอะไรได้ส่วนใหญ่จะโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเดี๋ยวนี้ต้องทำงานทุกวันเลยต้องไปเรียนการแสดงต้องเรียนรำมโนราต้องไปเวิร์กช็อปในเรื่องการแสดงตรงนี้ให้เยอะมากขึ้นโดนมองว่าเกาะกระแสพี่หนุ่มกรรชัยไม่เกาะเลยค่ะถ้าหนูจะอัดคลิปไปขอบคุณก็ได้แต่หนูไม่ทำเพราะว่าหลังบ้านดีกว่าค่ะหนูเป็นเด็กใต้คนหนึ่งที่ชอบพี่เขามานานมากติดตามจนได้ไปออกรายการเขาที่สำคัญหนูดีใจมากเพราะช่วงนั้นหนูไม่มีเงินแม้แต่ค่าเครื่องบินเดินทางมากรุงเทพมหานครพี่เขาก็ให้ตังค์อีกต่างหากอยากไปออกอีกครั้งหนึ่งไหมไม่ค่ะเกรงใจพี่หนุ่มถ้าไปหนกระแสคือต้องมีดราม่าอีกใช่ค่ะไม่ไปดีกว่าเราอยู่ของเราแบบนี้ดีกว่าแล้วไปหลังไม่ไปขอบคุณพี่เขาเลยดีกว่าตอนที่ไปออกรายการพี่หนุ่มสอนมาหลายอย่างคำพูดไหนที่รู้สึกประทับใจหลายเรื่องมากได้พูดคุยกันเล็กน้อยในเรื่องการวางตัวพี่หนุ่มบอกว่าอยากทำอะไรก็บอกนะในช่วงนั้นหนูยังไม่กล้าที่จะพูดตอนนั้นพี่หนุ่มก็บอกว่าอยากแสดงอะไรก็บอกนะเผื่อพี่ช่วยได้วันนี้พอได้เป็นนางเอกเลยคิดถึงคำพูดพี่หนุ่มคิดถึงคำพูดพี่หนุ่มมากๆและดีใจที่วันนั้นพูดและตอนนี้เราได้เป็นแล้วปรับปรุงตัวจากที่เคยเป็นคนแรง
วันนี้เราเปลี่ยนไปเพราะเราโตขึ้นและทัศนคติของเราโตขึ้นเหมือนกันเราได้อยู่กับผู้ใหญ่เยอะได้อยู่กับพี่ๆซึ่งเขาได้ให้คำปรึกษาเวลาเราพูดจาอะไรมีสัมมาคารวะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นคนห้าวห้าวกลางกลางมากพูดไม่ค่อยมีค่าต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตัวของเราเองตอนนั้นที่โดนหนักตอนนั้นคิดใหม่ว่าวงการบันเทิงไม่น่าอยู่แล้วท้อมากค่ะแต่ได้มาเจอผู้ใหญ่ก็สบายใจขึ้นมากเลยคอยให้คำปรึกษาทุกคนช่วยเหลือแนะนำทุกอย่างเลยเห็นว่าไปมูด้วยมีความเชื่อค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ทุกคนพิจารณาเอาเองแล้วกันแต่เปาชอบสวดมนต์ทำบุญอยู่แล้วค่ะสิ่งดีๆที่เข้ามาอาจจะเป็นเพราะทำบุญด้วยสวดมนต์ด้วยชอบปล่อยปลาชอบให้อาหารปลาชื่อว่าการมูเตลูทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนนะคะแต่ก็ไม่ได้มูไปเรื่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นที่วัดมากกว่าเป็นวัดไอ้ไข่บ้างวัดพระธาตุบ้างที่ศาลหลักเมืองพัทลุงบ้างนครศรีธรรมราชบ้างมูแล้วรู้เลยว่าปังก็ปังค่ะทุกคนอาจจะสับสนในเรื่องของการมูแต่เปาเชื่อว่าการมู 100% 30% คือที่ทำให้เราโอเคขึ้นณปัจจุบันนี้70ก็คือความขยันของเราเองถูกต้องค่ะความขยันตั้งใจของเราเองถ้า70นี้เราไม่ขยันไม่ตั้งใจไม่มุ่งมั่นก็ไม่ได้ไม่มีโอกาสรับสิ่งดีๆเข้ามาลงนะหน้าทองอันนี้ช่วยอะไรไปลงค่ะแต่ไม่ได้ไปลงบ่อยๆจะไปลงนานๆครั้ง 4-5 เดือนครั้งในความเชื่อของเปาทำให้คนเมตตาเอ็นดูค่ะเสริมบุญชักราศีให้สีหน้าเราดูสว่างขึ้นในความเชื่อส่วนบุคคลค่ะทำให้จิตใจโล่งสบายสุดท้ายอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษจริงๆแล้วอยากขอบคุณพี่หนุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้มีงานเยอะมากขอบคุณไผ่ร้อยกอขอบคุณค่าย M39 ขอบคุณพี่ชายแฮกขอบคุณทุกคนเลยที่มาทำให้ได้แสดงในเรื่องรักได้แรงอกขอบคุณมากค่ะและฝากติดตามผลงานใหม่ของเปาด้วยนะคะเร็วๆนี้มีเพลงใหม่แน่นอนค่ะแซ่บไม่ไหวค่ะ แอนทองประสมเกือบหมดตัวของมั่นก็ไม่เหลือหลอนไม่กล้าวางกระเป๋าวันที่24สค.ผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมมาร่วมงานเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชันยูนิโคล for Winter 2022ที่เซ็นทรัลเวิลด์หลังจบงานผู้จัดคนสวยได้อัปเดตถึงเรื่องคดีที่ถูกอดีตผู้ช่วยขโมยทรัพย์สินมูลค่าเกือบ20ล้านตอนนี้ก็อยู่ในช่วงติดตามเอาของคืนค่ะก็ต้องไปคุยกับตามที่ทางผู้ต้องหาเอาของเราไปจำนำเอาของเราไปฝากขายก็อยู่ในช่วงที่เฮ้อถอนหายใจต้องต่อสู้นิดหนึ่งมีชิ้นไหนที่ได้กลับมาแล้วบ้างไหมยังไม่มีค่าอยู่ในช่วงของการหาข้อมูลแล้วก็เตรียมไปเจรจาค่ะเห็นว่าบางโรงรับจำนำสามารถคืนให้ได้เลยแต่บางทีเขาก็ไม่คืนให้เพราะเขาก็เสียเงินไปเหมือนกันอันนี้ก็ต้องสืบกันต่อไปต้องหาข้อมูลกันต่อไปอย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายรูปแบบมีทั้งที่พร้อมจะยินดีและไม่ยินดีเราก็ต้องเอาหลักฐานมาคุยกันต้องใช้กฎหมายเข้าไปช่วยแอนก็หวังว่ากฎหมายจะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแอนบ้างแอนก็อยากจะลองต่อสู้ไหมถึงว่าหาข้อมูลหรือทำทุกอย่างให้มันไปในทางที่ถูกต้องที่เราสมควรที่จะได้รับการดูแลก็พยายามหาข้อมูลอยู่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟถ้าบางทีอ่านแล้วอันนี้อาจจะเข้าข่ายอันนี้ไม่เข้าข่ายก็ไปหาข้อมูลเอามีที่เขายินดีให้เราเอาของได้เขาเสนอเรามาว่าอย่างไรบ้างคือยังไม่ได้เริ่มคุยเข้าวันนี้แอนเพิ่งไปหาข้อมูลกับทนายมาก็เพิ่งได้ข้อมูลมาเนี่ยค่ะหลังจากนี้ก็ค่อยไปย่อยกันอีกทีแล้วค่อยจัดสเต็ปว่าจะยังไงต่อเข้าไปสำนักอัยการมาแล้วเข้าไปดูทิศทางไปดูแนวทาง
ในฐานะที่เราเจอเหตุการณ์ร้ายๆตรงนี้ชีวิตเราก็ต้องเดินต่อต้องแก้ไขปัญหาต่อแต่พอเราไปยืนอยู่ตรงนั้นก็แบบนี่เรามาสารเหรอจะมีความรู้สึกแบบทั้งชีวิตเราใช้ชีวิตระวังตัวมากแทบจะไม่ทำผิดกับใครแต่ลืมคิดในมุมที่เราจะถูกกระทำมันก็ไม่ทันได้ระวังตัวตรงนั้นก็กลายเป็นว่าต้องมายืนตรงนี้มันก็เลยงงนิดหน่อยเราโพสต์ว่าไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ใช่แอนก็งงเหมือนกันมายืนแล้วแอนก็เหมือนใจสั่นมีความรู้สึกหวั่นไหวบ้างเพราะไม่คุ้นตาไม่คิดว่าจะมามากกว่ากับบางชิ้นเราทำใจไว้ไหมว่าอาจจะต้องควักเงินเพื่อเอากลับคืนมาไม่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิดไปในทางไหนชัดเจนอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลแล้วเราจะดูว่าเราไปทางไหนได้ก็ต้องให้ทนายไปย่อยอีกทีแล้วแอนค่อยมาบอกได้ไหมคะณตอนนี้เรายังนอนหลับปกติไหมเอาจริงๆแอนหลับนะแต่มันเป็นมุมเหมือนดีเลย์มากกว่าเหมือนอยู่ก็แบบอะไรอ่ะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมมันมาเป็นวูบเวลาเราหายยุ่งจากงานหรืออยู่ความเศร้ามันเข้ามาก็มีบ้างที่แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงแล้วภาพที่เราเห็นวันนั้นมันไม่ใช่เหรอทำไมมันเกิดสิ่งนี้กับเรามันเป็นแฟลชแบ็คเข้ามาแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือแอนเป็นคนยุ่งมากมีอะไรให้ทำตลอดเวลามันก็เลยทำให้เราไม่อยู่จมกับตรงนั้นชีวิตแอนมันไปข้างหน้าแอนล้าไม่ได้แอนต้องหาข้อมูลเพื่อยืนต่อให้ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นช่วงสั้นๆที่เรารู้สึกหวั่นไหวมนุษย์ทุกคนโดนตีก็เจ็บเราโดนลมพัดแรงแรงเราก็มีเซตแต่เราก็พยายามจะทำให้มันเสถียรประคองให้มันไปต่อได้ทุกคนก็พยายามมาสร้างรอยยิ้มให้เราสิ่งที่น่ารักอย่างหนึ่งในยามที่เราเจออะไรแบบนี้แอนเพิ่งเห็นว่ามีคนดีๆอยู่รอบตัวแอนเยอะมากแล้วเขาไม่เคยได้แสดงความรู้สึกนั้นกับเราเขาดูเห็นใจเราก็มีความอบอุ่นตรงนี้แผ่ออกมาให้เรารู้สึกดีเรื่อยๆคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มีส่งข้อความมาแนะนำเราบ้างไหมมีหลายรูปแบบเลยค่ะแอนถึงบอกว่าแอนบอกเป็นรูปแบบในรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนตอนนี้ไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เราจะไปต่อสู้กันถ้าเราทำข้อมูลได้ดีเราชัดเจนเราก็สามารถไปต่อได้ก็จะมีคนทั้งที่แบบเป็นเวนั้นเวนี้มาเยอะแยะเราก็ต้องมีสติในการฟังว่าอันไหนมันใกล้เคียงเคสเราอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับของที่ยังเหลืออยู่เราเพิ่มวิธีจัดเก็บดูแลยังไงบ้างเอาเป็นว่าถ้าเห็นใส่อะไรตอนนี้คือของปลอมเอาอย่างนั้นดีกว่าหัวเราะกลายเป็นคนขี้ระแวงไปเลยไหมมีนิดหนึ่งเหมือนกันนะคือแบบจะวางกระเป๋าก็ไม่กล้าวางมันเหมือนเรารู้แหละว่าไม่มีใครเอาหรอกแต่เราอย่าไปสร้างนิสัยให้คนที่ไม่เคยคิดจะเอาได้มีโอกาสจะเอาดังนั้นเราก็เลยต้องดูแลตัวเองซึ่งของแอนจะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าแอนไม่ไว้ใจคนที่อยู่รอบตัวนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีกว่าเราคิดแค่นั้นจริงๆก็คือเน้นที่การดูแลตัวเองมากขึ้นใช่และก็มันเหมือนไม่ได้อยากจะไปเอาอะไรต่อแล้วในชีวิตอ่ะอันนี้แค่บอกให้ฟังนะคือเราเจอแบบนี้มาและท้ายที่สุดเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยใช้คำว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยได้ไหมของที่มีแอนเก็บมาตั้งแต่อายุ 15-16 ปีคือแอนไม่ได้เพิ่งเก็บแต่แอนเก็บสะสมทีละเล็กละน้อยของแอนมาเรื่อยๆซึ่งในส่วนนั้นมันก็ไปหมดแต่ว่ามันอาจจะมีนาฬิกาอีกอันที่มันเป็นรุ่นที่ไม่สามารถปล่อยขายได้ในทันทีมันก็เลยทำให้ไม่ได้ถูกเอาไปมีของชิ้นไหนที่มีคุณค่าทางจิตใจที่สุดไหมมีค่ะมีของม่านอันนั้นก็เสียใจเป็นของม่านที่พี่เอมอบให้ใช่มีรวมอยู่ในนั้นด้วยเป็นแหวนใช่ค่ะก็มีก้อนนั้นรวมอยู่ด้วยต้องถึงขั้นพบจิตแพทย์เลยไหมจากความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้น
ไม่ค่ะไม่แค่มันเป็นช่วงจังหวะที่มีความรู้สึกใหม่ๆเข้ามามากกว่าซึ่งแอนคิดว่าแอนสามารถคอนโทรลได้เพราะสถานการณ์ณตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงของการเดินทางมันยังได้มีการสรุปว่าเราไม่มีโอกาสต่อไปแล้วแอนรู้สึกว่าแอนยังมีหวังและแอนก็ยังไปต่อได้พี่เอปลอบใจเรายังไงบ้างไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเขาแค่เดินมากอดอย่างตัวน้องยาย่าที่ได้เจอกันวันนี้เขาเองก็เดินมากอดแอนแน่นๆช่วงนี้แอนได้รับการกอดแน่นๆมาตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องซึ่งมันช่วยแอนได้แค่นี้มันก็พอแล้วได้คุยกับคิมเบอร์รี่บ้างไหมเจอกันบ่อยค่ะเพราะอยู่ที่เดียวกันและก็จะมีแบบขอให้คิมลงมาหาพี่หน่อยพี่ไม่ไหวแล้วพี่อยากมีเพื่อนคุยซึ่งนางก็ลงมาเป็นการคุยกับพี่น้องปกติทั่วไปจากข่าวที่เกิดขึ้นคนก็ค่อนข้างสงสัยว่าเป็นคนเดียวกับของคิมเบอร์รี่ไหมอันนั้นก็ในส่วนของคิมต้องเป็นข้อมูลที่คิมต้องไปจัดการต่อคือมันเป็นคนละเหตุการณ์กับแอนแอนจะไปผสมโรงไม่ได้เคยนั่งคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างไหมเพราะอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราแชร์กันอยู่แล้วมีการพูดคุยกันบ้างค่ะตอนแรกแอนก็แบบน้องทำใจเหอะในตอนที่เกิดเหตุการณ์กับเขาแต่พอมาเจอกับตัวเองถึงได้รู้ว่ามันก็เป็นอะไรที่ทำใจยากเหมือนกันเข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆเรื่องระบบการเข้าคอนโดตอนนี้จัดการยังไงสำหรับคอนโดแอนคือถ้าเป็นคนอื่นเข้าไม่ได้อยู่แล้วค่ะและจริงๆแอนก็ไม่ได้ห่วงเรื่องการเข้าออกหรอกแต่ว่าแอนจะทำในลักษณะเป็นการจำกัดบริเวณคนในของเรามากกว่าคือไม่ให้เข้าอีกแล้วเรื่องการทำงานกับทีมงานต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกันล่ะไม่มีแล้วค่ะไม่ให้ใครเข้าแล้วค่ะเข้าไม่ได้แล้วซึ่งแอนต้องจัดการใหม่ทั้งหมดต่อให้แอนไม่มีอะไรแล้วแอนก็ให้เข้าไม่ได้คือแอนต้องฝึกตัวเองด้วยในการที่จะจำกัดพื้นที่ทุกๆเรื่องในชีวิตเหตุการณ์นี้สอนให้แอนต้องปรับตัวจากนี้ไปโซนทำงานกับพื้นที่ส่วนตัวต้องแยกออกจากกันใช่ค่ะใช่อยากขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังให้เราไหมแอนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะแอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหาแอนทางโซเชียลและให้กำลังใจซึ่งแอนไม่สามารถเข้าไปตอบทุกคนได้ครบแอนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจมันมีความหมายสำหรับแอนมากค่ะ